ทุกคนคะเราอยู่บนรถไฟนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่คาวาคุชิโกะนะคะเป็นเมืองที่จะมีภูเขาไฟฟูจินะคะอาจจะพูดดังไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามีคนอยู่รอบๆเราแล้วก็เดี๋ยวนะคะไปเจอกันที่นู่นในการเดินทางนะคะรถไฟแป้งชัยนะคะของ JR นะคะ Wild Pass นะคะก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองคาวาคุชิโกะถึงแล้วนะคะทุกคนสถานีนะคะที่ชื่อว่าชิโมโยชิดะนะคะแล้วพอเรานะคะพลิกกล้องไปเราจะเห็นกับจิ๊กเกอร์ฟูจิซังค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปสำรวจสถานีกันนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะจากสถานีตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะได้มุมถ่ายรูปนะคะที่เป็นเจดีย์แดงนะคะเราต้องเดินขึ้นเขาไปซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นเขากันค่ะมันคือชื่อว่าอารากูรายามะเซนเจนพาร์คนะคะก็เดินไปตามทางเพื่อไปเจดีย์แดงเราเดินนะคะไม่ทันถึงไหนแล้วเราก็หิวเพราะว่าเราไม่ได้ทานข้าวเช้ามาแป้งไม่ได้ทานข้าวเช้ามาแบบเลยสักนิดทานแต่น้ำมานะคะก็เลยหาอะไรกินนะคะซึ่งเป็นแบบว่าร้านเล็กๆเนาะตรงระหว่างทางขึ้นนะคะไปที่เจดีย์แดงก็ได้ซื้อนะคะเป็นไก่ทอดแล้วก็มูจิสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นชาเขียวร้อนค่ะร้อนเพราะว่าเพิ่งเอาออกมาจากที่มันเป็นตู้อบนะคะเดี๋ยวเรากินกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินนะคะกองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะหาของกินก่อนมาถึงจุดสต็อปที่1นะคะเป็นศาลเจ้านะคะตรงนี้ค่ะข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวแป้งจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าข้างหน้าคนเยอะก็เลยนะคะหลบมุมมาถ่ายตรงนี้นะคะเป็นศาลเจ้านะคะที่จะอยู่ระหว่างทางที่จะขึ้นไปเจดีย์นะคะเดี๋ยวแป้งจะไปถ่ายข้างหน้าศาลเจ้าให้ดูนะคะโอเคค่ะก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเดินขึ้นเขากันต่อถึงเวลานะคะเดินลงแล้วค่ะเดินลงมันจะง่ายกว่าเดินขึ้นเยอะเลยเดินลงก็คือเป็นบันไดนะคะตรงไปเลยมันจะมี2ทางนะคะทางขึ้นแล้วก็ลงเนาะคือมันใช้ทางเดียวกันแต่คือทางนึงอ่ะมันจะแบบว่าอย่างเงี้ยชันเป็นบันไดชันลงไปข้างล่างโดยตรงเลยแล้วก็อีกทางจะเป็นแบบว่าทางโคดเคี้ยวหน่อยนะคะจะเป็นแบบว่าทางเดินทางลาดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะใช้เวลากว่าบันไดนิดนึงนะคะคือตอนเนี้ยแป้งกำลังจะเดินลงบันไดเพราะเมื่อกี้แป้งเดินขึ้นทางที่มันเป็นแบบว่าลาดแล้วก็โคดเคี้ยวมานี่คือบันไดลงครับแล้วก็จะเห็นวิวฟูจิซังแบบนี้เลยตอนนี้เลยงับเข้าสู่ช่วงสาระนะคะก็คือที่นี่นะคะจะเป็นสถานีนะคะที่ชื่อว่าชิโนโยชิดะนะคะก็คือแป้งนั่งนะคะ JR นะคะ Wild Pass มานะคะนั่งต่อเดียวถึงเลยนะคะนั่งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะที่นี่นะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นเจดีย์แดงนะคะซึ่งเรานะคะต้องเดินขึ้นภูเขานะคะเพื่อที่จะขึ้นไปดูเจดีย์แดงนะคะแล้วก็เบื้องหลังนะคะหรือว่าแบ็คกราวด์ของเจดีย์แดงก็คือเป็นฟูจิซังนะคะถ้าสมมติว่านะคะวันไหนอากาศดีๆเนี่ยก็จะได้รูปถ่ายสวยๆนะคะซึ่งวันนี้วันที่แป้งมานะคะถือว่าเป็นวันโชคดีของเราเพราะว่าฟูจิซังนะคะไม่มีเมฆบังเลยนะคะแม้แต่หยดเดียวนะคะเป็นฟูจิซังที่บอกว่าสวยนะคะแล้วก็ได้รูปนะคะสวยด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะตอนนี้เป็นหน้าหนาวเนาะแป้งมาเดือนธันวาคมนะคะมาช่วงปีใหม่พอดีวันนี้วันที่29ธันวาคมนะคะมันก็เลยอากาศนะคะดีเนาะหนาวแต่พอเราเดินนะคะขึ้นเขาไปแล้วเนี่ยร้อนทันทีค่ะต้องถอดเสื้อนะคะตัวนี้ออกตอนที่แป้งขึ้นไปเมื่อกี้เพราะมันร้อนมากนะคะเราเดินขึ้นแบบเดินขึ้นเขาเหงื่อแตกในการเดินขึ้นไปนะคะจนถึงยอดเขาแป้งใช้เวลาประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะคือไม่ได้จับเวลาไว้เนาะก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะคะแต่ก็เหนื่อยเพราะว่ามันเป็นเขาที่ค่อนข้างจะชันนะคะขึ้นไปก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปชมบรรยากาศสักประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็เดินลงมาเนาะสิริรวมแล้วนะคะที่นี่เนี่ยถ้าใครจะมาเที่ยวค่ะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะน่าจะเดินขึ้นเดินลงแล้วก็ชมบรรยากาศได้ครบถ้วนนะคะที่อยู่ข้างหลังของเราก็คือฟูจิซังนะคะอันนี้คือถ่ายจากสถานีนะคะชื่อว่าชิ
โมโยชิดะนะคะเป็นสถานีก่อนจะถึงคาวากุชิโกะนะคะถ้าใครนั่งนะคะ JR Y Pass มานะคะจะถึงสถานีชิโมโยชิดะก่อนนะคะคุณก็ลงแล้วก็เอนจอยกับเจดีย์แดงเนาะแล้วก็เอนจอยกับบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วคุณก็กลับมานะคะที่สถานีรถไฟที่เดิมเพื่อที่จะขึ้นนะคะรถไฟเนาะไปที่คาวากุชิโกะนะคะไปที่เลคแล้วก็ไปนั่งรถบัสนะคะที่นั่นอีกก็ได้นะคะอันนี้เป็นสต็อปแรกนะคะเดี๋ยวแป้งนะคะกำลังจะเดินทางนะคะไปที่คาวากุชิโกะนะคะซึ่งเรานะคะจะไปดูกันว่าคาวากุชิโกะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะทำอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวไปกันคนคะเราถึงที่สถานีคาวากุชิโกะแล้วนะคะเดินทางนะคะมาจากสถานีที่แป้งขึ้นมาเมื่อกี้นะคะประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ถึงเนาะที่นี่นะคะจริงๆแล้วมันจะมีพวกรถบัสขาเรืออะไรให้เราแบบว่าใช้เวลาที่นี่ได้แต่ว่าวันนี้แป้งไม่มีเวลามากนะคะก็เลยคิดว่าจะแค่เดินเล่นนะคะเดี๋ยวแป้งจะเก็บบรรยากาศรอบๆสถานีแล้วก็บริเวณแถวนี้ให้ดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเดินมาเจอตรอกที่เป็นที่นิยมสำหรับการถ่ายรูปนะคะอันนี้เป็นมุมนะคะมหาชนเนาะแป้งเห็นคนเขามาถ่ายรูปกันแป้งก็เลยเดินตามมาทางนี้ค่ะจะเป็นซอยนะคะมหาชนแล้วก็เป็นภูเขาไฟนะคะฟูจินะคะฟูจิซังนะคะเป็นฉากหลังมันสวยมากทุกคนเดี๋ยวแป้งนะคะขอตัวไปถ่ายรูปสักร้อยรูปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมที่อื่นต่อนะคะมุมมหาชนค่ะดูคนเต็มไปหมดเลยก็คือมุมล้อสัตว์นะคะแสงมันอาจจะย้อนเนาะมันอาจจะไม่เห็นแต่ว่าดูคนนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะผู้ไม่ขอเข้าร่วมชะตากรรมเนาะขอถ่ายนะคะจากมุมนี้นะคะขอติดล้อสัตว์แล้วก็เป็นน้องฟูจินะคะจากมุมนี้แล้วกันนะคะจะเห็นนะคะว่าสองข้างถนนมันจะมีร้านขายอาหารนะคะแล้วก็ร้านแบบว่าของฝากนะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเนาะทั่วไปนะคะแถวนี้เนาะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมนะคะแล้วก็ร้านอาหารนะเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแถวนี้เนาะก็หากินง่ายนะคะแล้วก็หาโรงแรมง่ายค่ะทุกคนคะแป้งเดินมาเรื่อยๆนะคะไม่มีแบบว่าจุดหมายปลายทางนะคะเอาฟูจินะคะเป็นหลักเนาะเดินนะคะมาตามทางเรื่อยๆก็ชมบ้านเมืองนะคะไปด้วยเนาะแล้วก็ชมฟูจิไปด้วยนะคะได้บรรยากาศอีกแบบนึงคือจริงๆแล้วอย่างที่แป้งว่านะคะว่าใครนะคะจะไปขึ้นรถบัสหรือว่าจะไปขึ้นเรือหรือว่าจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะคะถ้ามีเวลาเนาะแต่วันเนี้ยแป้งบอกว่าไม่มีเวลามากนะคะก็เลยมาถึงนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดินเล่นดีกว่าเพราะว่าไปใช้เวลานะคะที่เจดีแดงนะคะสถานีก่อนหน้านี่เยอะไปหน่อยนะพอมาที่นี่ก็เลยรู้สึกว่ามันคงบอกว่ามีเวลาไม่ทันที่จะไปนั่งรถบัสนะคะเพื่อที่จะไปดูทะเลสาบไปดูมุมอื่นนะคะของภูเขาไฟนะคะก็เลยเลือกนะคะที่จะมาเดินในหมู่บ้านเนาะมาสัมผัสความเป็นชาวญี่ปุ่นจริงๆมาสัมผัสความเป็นบ้านเมืองเขาจริงๆนะคะมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงเนาะเดี๋ยวแป้งจะถ่ายรูปบรรยากาศให้ดูนะคะมาเจอตู้กดน้ำค่ะสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นค่ะและตามสถานที่ทั่วไปนะคะแน่ใจว่ามันใช้ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าหน้าจอดำปีกเลยแต่คือน่ารักอ่ะมันเป็นความญี่ปุ่นจริงๆอ่ะแล้วดูกับพร้อมกับมานั่งค่ะฉันรักประเทศเขาฉันรักญี่ปุ่น